สวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะพบกับอาจารย์พรพรหมนิสัยมั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะพูดกันในหัวข้อ Gas Detector ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักแก๊สกันก่อนนะคะแก๊สหรือว่าก๊าซนะคะหมายถึงสารที่มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องนะคะส่วนสารที่ในสภาวะปกติเป็นของเหลวแต่ถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สในภายหลังนะคะเราจะเรียกว่าไอนะคะหรือว่าเวเปอร์นั่นเองแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคที่น้อยมากนะคะดังนั้นแก๊สจึงสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุได้นั่นเองค่ะสำหรับก๊าซที่เราจะพูดถึงนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงก๊าซอันตรายหรือว่าฮาซาร์ดก๊าซนะคะก๊าซอันตรายคืออะไรนะคะก๊าซอันตรายนะคะหรือว่าฮาซาร์ดก๊าซเป็นก๊าซที่คนเราสัมผัสแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะคะหรือเป็นก๊าซที่สามารถก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือเกิดการระเบิดได้นะคะซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองนะคะสำหรับประเภทของก๊าซอันตรายนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะนั่นก็คือก๊าซติดไฟได้หรือว่า combustible gas นะคะก๊าซพิษนะคะหรือว่า toxic gas นะคะแล้วก็ก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนั่นเองนะคะสำหรับก๊าซชนิดแรกนะคะที่เราเรียกว่าก๊าซติดไฟหรือว่า combustible gas นั้นนะคะอันตรายของก๊าซชนิดนี้ก็คือจะสามารถลุกไหม้หรือว่าระเบิดได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อโรงงานแล้วก็ตัวพนักงานด้วยนะคะตัวอย่างของก๊าซที่ติดไฟได้นะคะอย่างเช่นอีเทนบิวเทนอะเซทิลีนนะคะมีเทนแล้วก็ไฮโดรเจนนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการที่จะติดไฟได้นั้นนะคะจะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือออกซิเจนนะคะความร้อนแล้วก็เชื้อเพลิงนั่นเองนะคะแต่ว่าเชื้อเพลิงแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยก็จะต้องผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะด้วยนะคะซึ่งสัดส่วนที่พอเหมาะที่เหมาะสมต่อการติดไฟนั้นนะคะก็คือ อยู่ในช่วงของ LEL ถึง UEL นั่นเองนะคะ LEL และ UEL คืออะไรนะคะLEL แล้วก็ UEL นะคะก็คือขอบเขตของการจุดติดไฟนั่นเองนะคะโดย LEL นะคะย่อมาจากคำว่า lower explosive limit นะคะหมายถึงขีดจำกัดล่างของการติดไฟค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปริมาณก๊าซไวไฟต่ำสุดนะคะที่เหมาะกับการเกิดระเบิดหรือว่าติดไฟนั่นเองนะคะส่วน UEL นะคะหรือ upper explosive limit นะคะเป็นขีดจำกัดบนของการติดไฟนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณก๊าซไวไฟสูงสุดนะคะที่เหมาะกับการระเบิดหรือติดไฟนะคะถ้าเกิดในอากาศนะคะมีก๊าซไวไฟนะคะต่ำกว่า LEL หรือว่ามีปริมาณที่สูงกว่า UEL นะคะการติดไฟนั้นจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะดังนั้นนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะการติดไฟเนี่ยนะคะจะเหมาะสมก็คืออยู่ในช่วงของ LEL แล้วก็ UEL นั่นเองนะคะภาพนี้นะคะก็แสดงให้เห็นนะคะการผสมกันนะคะระหว่างอากาศนะคะแล้วก็ตัว combustible นะคะก็คือตัวสารไวไฟนั่นเองนะคะด้านบนนะคะจะเป็นอากาศนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะสามเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นก๊าซไวไฟนั่นเองนะคะตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะคะเราเรียกว่าเป็นช่วงที่ปริมาณของก๊าซนะคะอยู่น้อยนะคะน้อยเกินไปนะคะไม่เหมาะที่จะเกิดการติดไฟขึ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่สูงกว่า UEL นี้นะคะจะเห็นว่าสัดส่วนของก๊าซไวไฟนะคะเยอะมากนะคะเยอะกว่าอากาศนะคะเหลืออากาศเพียงนิดเดียวเองนะคะตรงนี้ก็จะไม่เหมาะกับการติดไฟเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะคะสำหรับการติดไฟนั่นเองนะคะก็คืออยู่ในช่วงของ LEL จนถึง UEL นั่นเองนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ
เราจะเรียกว่า 0% LEL นะคะจนถึง 100% LEL นะคะซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะที่เป็นช่วงที่เราใช้ตัวแก๊สดีเทคเตอร์นะคะในการตรวจจับก๊าซนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแก๊สดีเทคเตอร์เองนะคะก็จะเกิดอะลามนะคะที่ 50% LEL นะคะเราจะไม่รอให้ปริมาณก๊าซที่รั่วออกมานะคะรั่วออกมาจนถึง 100% LEL แล้วค่อยเกิดอะลามขึ้นนะคะเพราะว่าที่ 100% LEL เนี่ยคือพร้อมที่จะติดไฟแล้วนะคะดังนั้นตัวเซ็นเซอร์เองนะคะควรที่จะแจ้งเตือนก่อนนะคะก็คือประมาณ 50% LEL นั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะก๊าซมีเทนนะคะก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนที่ผสมอยู่ในอากาศนะคะประมาณ 5% นะคะก็คือมีเทน 5% แล้วก็อากาศ 95% นะคะจะเท่ากับ 100% LEL นะคะก็คือหมายความว่าถ้าในอากาศมีมีเทนผสมอยู่ 5% นะคะแล้วเกิดประกายไฟขึ้นมานะคะก็คือติดไฟได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบเปอร์เซ็นต์นะคะที่75 50 25แล้วก็10นะคะจะเป็นเท่าไหร่นะคะในถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ by volume เนาะที่75%นะคะก็จะเท่ากับ 3.75% by volume นะคะ 50% LEL นะคะก็จะเท่ากับ 2.5% by volume นะคะ 25% LEL นะคะเท่ากับ 1.25% by volume นะคะแล้วก็ 10% LEL เท่ากับ 0.5% by volume นะคะดังนั้นนะคะแก๊สดีเทคเตอร์นะคะก็ควรที่จะเตือนที่กี่เปอร์เซ็นต์ by volume คะควรที่จะเตือนที่ 2.5% by volume ถูกไหมครับก็คือที่ 50% LEL นั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะตัวเปอร์เซ็นต์ by volume เนี่ยของก๊าซแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันนะคะตัวอย่างก๊าซติดไฟในตารางนี้นะคะก็จะเห็นนะคะมีหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถติดไฟได้นะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มเนี่ยนะคะก็จะไม่เท่ากันนะคะวิธีการดูตารางนี้เนาะอย่างเช่นก๊าซตัวที่1 นะคะไฮโดรเจนสูตรเคมีก็คือ H2 นะคะที่ 100% LEL นะคะจะเท่ากับ 4% วอลลุ่มนะคะแล้วก็ที่ UEL นะคะก็จะเท่ากับ 75% by volume นะคะหมายความว่าในอากาศนะคะถ้ามีไฮโดรเจนประมาณ 4-75% นะคะช่วงนี้จะเหมาะกับการติดไฟนั่นเองนะคะทีนี้นะคะอาจารย์มีคำถามหนึ่งนะคะอยากจะลองถามผู้เข้าอบรมนะคะจากตารางนี้นะคะคิดว่าก๊าซตัวใดนะคะที่ไวไฟมากที่สุดลองคิดดูนะคะอาจจะพอสวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ลองเขียนคำตอบดูนะคะแล้วก็เราค่อยเปิดเพลงอีกทีนึงก็ได้นะคะโอเคอาจารย์เฉลยนะคะก๊าซที่ไวไฟที่สุดในตารางนี้นะคะก็คือเบนซินนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบนซินเนี่ย 1.2 by volume เท่านั้นนะคะเท่ากับ 100% LEL แล้วนะคะก็คือรั่วออกมานิดเดียวเนี่ยแค่ 1.2% นะคะก็สามารถติดไฟได้แล้วนะคะเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นในตารางนี้เบนซีนถือว่าไวไฟที่สุดนะคะรองลงมาก็คืออะไรคะ LPG นั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะก๊าซอันตรายประเภทที่2นะคะก็คือก๊าซพิษนะคะหรือว่าท็อกซิกก๊าซนั่นเองนะคะก๊าซพิษนะคะก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนะคะมีตั้งแต่ปวดหัวเล็กน้อยนะคะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้ความอันตรายของก๊าซเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ได้รับด้วยนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการสัมผัสด้วยนะคะถ้าเราสัมผัสก๊าซในปริมาณที่มากและระยะเวลานานนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้มากกว่านั่นเองนะคะสำหรับตัวก๊าซพิษนะคะเราจะวัดในหน่วยของ PPM นะคะหรือว่า Part Per Million นะคะ
จะต่างจากตัวก๊าซที่ติดไฟได้นะคะตัวนั้นจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ LEL นะคะแต่ก๊าซพิษจะวัดเป็น PPM นะคะนี่คือตัวอย่างของก๊าซชนิดต่างๆนะคะที่สามารถพบได้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ อย่างเช่นแอมโมเนียนะคะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะไฮโดรเจนซัลไฟด์เงี้ยนะคะก็จะเจอในอุตสาหกรรมประเภทโรงกลั่นน้ำมันนะคะงานบำบัดน้ำเสียนะคะไนโตรเจนไดออกไซด์เงี้ยนะคะอาจจะเจอที่บอยเลอร์แล้วก็เตาเผาพวกนี้นะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะก็จะเจอซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก๊าซพิษที่อันตรายนะคะทีนี้เรามาดูนิยามศัพท์นะคะที่ควรทราบสักนิดนึงนะคะPPB นะคะย่อมาจาก part per billion นะคะตรงนี้ก็คือ1ในพันล้านส่วนนั่นเองนะคะ PPM นะคะหรือ part per million นะคะ1ในล้านส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดก๊าซพิษนะคะ percent volume นะคะตัวนี้นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปริมาตรนะคะถ้าเราเทียบกันนะคะ1% volume นะคะจะเท่ากับ 10,000 ppm นะคะPEL นะคะ permissible exposure limit นะคะคือค่าจำกัดที่คนงานสามารถสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะอันนี้คือพูดถึงระยะเวลาที่สามารถสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายได้นะคะ TWA นะคะ Time Weight Average นะคะตรงนี้คือค่าจำกัดเฉลี่ยนะคะต่างจาก PL คือตรงนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยที่คนงานสามารถสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันหรือ10ชั่วโมง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะก็คือเหมือนเป็นเกณฑ์ที่บอกนะคะว่าสารเคมีหรือว่าก๊าซปริมาณเท่าไหร่ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงโดยที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองนะคะ Stealth นะคะ Stealth Short Term Exposure Unit นะคะตรงนี้คือค่าจำกัดสำหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆนะคะโดยไม่มีอาการระคายเคืองหรือเนื้อเยื่อถูกทำลายอย่างถาวรหรือเรื้อรังนะคะหรือว่าไม่เกิดอาการมึนเมาจนอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุนะคะคำว่าระยะเวลาสั้นๆนะคะถามว่าสั้นเท่าไหร่นะคะโดยเฉลี่ยก็คือ15นาทีนะคะและไม่เกิน4ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยนะคะในแต่ละครั้งต้องห่างกันมากกว่า60นาทีนะคะและตัวสุดท้ายนะคะ IDHL นะคะ Immediately Dangerous to Life or Health นะคะตรงนี้คือค่าจำกัดสูงสุดนะคะที่คนงานจะต้องสามารถออกจากพื้นที่ได้ภายในเวลา30นาทีนะคะโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่ได้รับอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพค่ะทีนี้นะคะทำไมเราต้องวัดท็อกซิกแก๊สด้วยนะคะลองดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นก๊าซตัวหนึ่งชื่อว่าแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียนะคะเป็นก๊าซที่สามารถติดไฟได้ด้วยนะคะโดยค่า LEL ของเขานะคะอยู่ที่15นะคะ 15% volume นะคะนะคะคือถ้ามีแอมโมเนียในอากาศ 15% นะคะสามารถจุดติดไฟได้นั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูอีกหนึ่งตารางนะคะตารางนี้เป็นตารางที่บอกนะคะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเป็นสเตลเนาะเมื่อกี้พอจำได้เนาะสเตลหมายถึงอะไรหมายถึงการระยะเวลาที่สัมผัสสารเคมีในเวลาสั้นๆประมาณ15นาทีนะคะแล้วไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะซึ่งแอมโมเนียเนี่ยสามารถสัมผัสได้ในเวลา15นาทีเนี่ยคือไม่เกิน35 ppm นะคะโอเคนะคะ35 ppm เนี่ยมนุษย์รับได้นะคะแต่นะคะถ้าเกิดเรา
ปใช้แก๊สดีเทคเตอร์ที่ดีเทคการติดไฟนะคะเราจะต้องรอให้ตัวแอมโมเนียเนี่ยรั่วออกมาในอากาศประมาณ 50% LVL ถูกต้องไหมคะ 50% LVL ก็คือประมาณ 7.5% วอลลุ่มนะคะแล้ว 1% วอลลุ่มเท่ากับ 10,000 ppm นะคะแปลว่าจะต้องให้แอมโมเนียเนี่ยนะคะรั่วออกมาประมาณ 75,000 ppm นะคะถึงจะเกิดการแจ้งเตือนได้นะคะกรณีที่เราใช้แก๊สดีเทคเตอร์ที่เป็นชนิดของตรวจจับก๊าซไวไฟนะคะซึ่ง 75,000 ppm นะคะคือมนุษย์เราเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนนะคะดังนั้นก็ไม่เหมาะนะคะที่จะเอาแก๊สดีเทคเตอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซติดไฟนะคะมาตรวจจับก๊าซพิษนะคะเราก็ต้องเลือกแก๊สดีเทคเตอร์อีกชนิดนึงนะคะที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซพิษโดยเฉพาะนะคะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องวัดตัวท็อกซิกแก๊สด้วยนะคะต่อมานะคะก๊าซอันตรายประเภทที่3นะคะก็คือก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนั่นเองนะคะก๊าซตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้ติดไฟนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ด้วยแต่เขาจะไปแทนที่ออกซิเจนนะคะแล้วทำให้มนุษย์เนี่ยขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะทีนี้นะคะในอากาศปกตินะคะก็ควรจะมีออกซิเจนนะคะอยู่ที่ประมาณ 19.5 ถึง 21% นะคะที่เหลือนะคะส่วนมากก็จะเป็นไนโตรเจนเป็นหลักนะคะประมาณสัก 70% เลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นก๊าซอื่นๆอีกประมาณ 1% นะคะทีนี้ถ้าออกซิเจนน้อยกว่านี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เรานะคะที่ปริมาณออกซิเจน 16% นะคะจะทำให้มนุษย์หายใจเร็วหัวใจเต้นแรงนะคะง่วงเหงาหาวนอนนะคะแล้วก็วิงเวียนศีรษะออกซิเจน 12% นะคะทำให้กล้ามเนื้อสั่นและมีอาการกระตุกบ่อยๆนะคะและออกซิเจน 6% นะคะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะอันนี้ก็อันตรายนะคะเวลาคนที่เขาไปทำงานในที่อับอากาศก็จะต้องมีแก๊สดีเทคเตอร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดออกซิเจนด้วยนะคะคือจะเป็นการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในพื้นที่นะคะจะไม่ได้วัดแก๊สที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะจะพูดถึงตัวแก๊สดีเทคเตอร์นะคะแก๊สดีเทคเตอร์คืออะไรนะคะแก๊สดีเทคเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยชนิดนึงนะคะใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่แล้วก็บริเวณปฏิบัติงานนะคะว่ามีปริมาณสารพิษสารไวไฟหรือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะก็ในการตรวจจับแก๊สแต่ละชนิดนะคะเราก็ต้องเลือกเซ็นเซอร์เฉพาะของเขาด้วยนะคะคือแก๊สดีเทคเตอร์ตัวนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถวัดแก๊สได้ทุกชนิดนะคะก็จะต้องเลือกประเภทของแก๊สให้เหมาะสมด้วยนะคะก็คืออย่างน้อยเราต้องรู้ถูกไหมคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีแก๊สอะไรอยู่นะคะก็ต้องเลือกชนิดนะคะให้เหมาะกับแก๊สที่เราจะตรวจจับด้วยนะคะทีนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแก๊สดีเทคเตอร์นะคะควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ1ก็คือทำหน้าที่ในการตรวจจับตรวจวัดนะคะไอระเหยได้นะคะก่อนที่มันจะรั่วแล้วความเข้มข้นอยู่ในระดับที่อันตรายนะคะ2คือสามารถสร้างสัญญาณเอาท์พุตนะคะเพื่อไปสั่งงานระบบความปลอดภัยให้ทำงานได้นะคะเช่นไปตัดแยกระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ3นะคะสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้นะคะเช่นอยู่ใกล้ทะเลนะคะบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะ4นะคะสามารถเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับเปลวไฟได้นะคะแล้วก็5นะคะราคาสมเหตุสมผลใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้นะคะจาก
แก๊สดีเทคเตอร์นะคะทีนี้นะคะประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซอันตรายหรือว่าแก๊สดีเทคเตอร์นะคะก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะคือแบบพกพากับแบบติดตั้งอยู่กับที่นะคะสำหรับแบบพกพาหรือว่า portable gas detector นะคะก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ติดไว้กับตัวผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถพกพาไปในพื้นที่ต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์นะคะเวลาเราไปในพื้นที่ที่เราไม่แน่ใจว่ามีก๊าซรั่วหรือเปล่านะคะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะวัดไปด้วยนะคะถ้าเกิดมีปริมาณแก๊สมากเกินเขาก็จะแจ้งเตือนเรานะคะกับอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่นะคะตัวนี้นะคะเขาจะวัดปริมาณแก๊สตลอดเวลานะคะแล้วก็แจ้งเตือนนะคะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะคะสำหรับชนิดของเซ็นเซอร์นะคะที่ใช้ในแก๊สดีเทคเตอร์นะคะโดยทั่วไปนะคะก็แบ่งเป็น2ประเภทแล้วกันนะคะคือเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊สติดไฟได้นะคะกับเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊สที่ไม่ติดไฟนะคะสำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊สติดไฟได้นะคะที่ใช้กันก็จะมีแคทโทลิติกเซนเซอร์นะคะอินฟราเรดเซนเซอร์แล้วก็อะคูสติกนะคะแล้วก็ตัวแก๊สที่ไม่ติดไฟนะคะก็จะเป็นตัวอิเล็กโทรเคมีคอลเซนเซอร์นะคะแล้วก็โซลิดสเตทเซนเซอร์หรือว่าMOS นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละประเภทนะคะเริ่มจากตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สติดไฟได้ชนิดหัวเร่งปฏิกิริยานะคะหรือว่าแคทโทลิติกเซ็นเซอร์นะคะหลักการของแคทโทลิติกเซ็นเซอร์นะคะก็คือเขาจะมีขดลวดอยู่2ชุดนะคะชุดหนึ่งนะคะจะเคลือบสารเร่งปฏิกิริยาอีกชุดหนึ่งนะคะจะไม่ได้เคลือบนะคะเวลาที่แก๊สนะคะที่ติดไฟได้นะคะก็คือพวกสารที่มีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนนะคะสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยานะคะก็จะทำให้เกิดความร้อนนะคะที่ตัวขดลวดนะคะดูจากภาพนี้นะคะเขาจะมีขดลวด2ชุดนะคะชุดนี้เป็นชุดที่เคลือบสารเร่งปฏิกิริยานะคะชุดนี้ไม่ได้เคลือบนะคะทีนี้พอทำปฏิกิริยาการเกิดความร้อนนะคะค่าความต้านทานของขดลวดก็เปลี่ยนนะคะซึ่งขดลวดเนี้ยมันอยู่ในวงจรบลิดนะคะก็จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรบลิดเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นเชิงเส้นนะคะยิ่งเจอความเข้มข้นของแก๊สมากเท่าไหร่นะคะแรงดันเอาท์พุตก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะข้อดีของเซ็นเซอร์ชนิดนี้นะคะราคาไม่แพงมียุคการใช้งานที่ยาวนานนะคะง่ายต่อการออกแบบการใช้งานรวมถึงมีความทนทานสูงด้วยนะคะแต่มีข้อเสียด้วยนะคะก็คือ อาจจะมีผลกระทบที่เป็นพิษได้นะคะจากตัวสารเร่งปฏิกิริยาที่เคลือบตัวขดลวดได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องทำการสอบเทียบบ่อยนะคะทุกๆ3-6 เดือนนะคะก็จะค่อนข้างบ่อยสักนิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะคะการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ชนิดนี้กันค่ะThank you.
ประมาณนี้นะคะจากวิดีโอคลิปนะคะก็จะเห็นขดลวด2ชุดนะคะชุดหนึ่งนะคะจะเป็นชุด reference นะคะกับอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ใช้ตรวจจับนะคะซึ่งจะเคลือบสารเร่งปฏิกิริยาไว้นะคะฝั่งที่เคลือบสารเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะทำปฏิกิริยากับตัวสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่ตัวขดลวดนะคะแล้วก็ทำให้ค่าความต้านทานของขดลวดเปลี่ยนไปนะคะเกิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมานั่นเองนะคะก็เขาจะทำปฏิกิริยาเฉพาะไฮโดรเจนเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเป็นก๊าซชนิดอื่นก็จะตรวจจับไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าตัวเซ็นเซอร์นะคะจะต้องสัมผัสกับไอระเหยนะคะแล้วก็เป็นการวัดแบบทำลายนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นการวัดแบบทำลายนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัวก๊าซทำปฏิกิริยากับขดลวดเนี่ยมันเกิดการเบิร์นหรือว่าเกิดการเผาไหม้นะคะตัวก๊าซเลยนะคะดังนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการวัดแบบทำลายนะคะแล้วก็วิธีการนี้นะคะใช้กันมาหลายปีแล้วนะคะเป็นร้อยปีแล้วนะคะก็ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะด้วยความที่ว่าเขาวัดค่อนข้างแม่นพอสมควรนะคะวัดได้เฉพาะไฮโดรเจนนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องใช้คู่กับทรานสมิเตอร์นะคะที่สามารถแปลงเป็นสัญญาณ420มิลลิแอมป์ได้นะคะอายุการใช้งานอยู่ที่3ถึง6ปีนะคะค่ะสำหรับสัญญาณเอาต์พุตนะคะเทียบกันนะคะระหว่างการ์ดติดไฟได้แต่ละประเภทนะคะก็จะให้เอาต์พุตที่ต่างกันนะคะต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้หน่วยเป็นมิลลิโวลต์นะคะสำหรับเอาสำหรับการคาลิเบตนะคะเซนเซอร์แคทอลิติกนะคะก็ต้องเชื่อมต่อนะคะกับตัว อากาศนะคะที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะสำหรับเซตซีโร่แล้วก็เซตสแปนนะคะแล้วก็ทำการปรับตัวเซ็นเซอร์นะคะให้อ่านตรงกับตัวก๊าซที่เรานำมาคาลิเบตนะคะต้องทำการคาลิเบตนะคะทุกครั้งที่มีการติดตั้งใหม่นะคะแล้วก็คาลิเบตซ้ำนะคะทุกๆ30ถึง90วันนะคะ 1-3 เดือนจะต้องทำการคาลิเบตอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อความแม่นยำของตัวเซ็นเซอร์นะคะอย่างที่บอกก็คือหลักการของเขาเนี่ยใช้การทำปฏิกิริยานะคะบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้นะคะที่ตัวขดลวดนะคะก็เลยต้องทำการคาลิเบตบ่อยๆนะคะอ่ะนี่นะคะขั้นตอนการคาลิเบตนะคะก็เซต0นะคะกรณีที่บรรยากาศนะคะหรือว่าอากาศในจุดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เนี่ยมีอาจจะมีก๊าซรั่วผสมอยู่เล็กน้อยนะคะอาจจำเป็นจะต้องใช้ก๊าซสำหรับเซตซีโร่ด้วยนะคะแต่ถ้าอากาศบริเวณนั้นโอเคนะคะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ก๊าซซีโร่ก็ได้นะคะก็คืออ้างอิงกับอากาศรอบๆนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ก๊าซกระป๋องอะนะคะนะคะซึ่งเป็นก๊าซที่มีส่วนผสม 50% LEL มาแล้วนะคะคือผสมในสัดส่วนที่แน่นอนมาแล้วนะคะต่อเข้ากับตัวเซ็นเซอร์นะคะถ้าเซ็นเซอร์อ่านไม่ตรงนะคะคืออ่านไม่เท่ากับ 50% LEL เนี่ยเราจะต้องทำการ adjust นะคะให้เขาอ่าน50นะคะแต่ถ้าเกิดอาจตรงแล้วก็คือโอเคนะคะไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราก็เอาตัวกระป๋องก๊าซออกนะคะแล้วก็
ถอดตัว calibration meter ออกนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับขั้นตอนการ calibrate gas detector นะคะสรุปนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สนะคะแบบหัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่า catalytic sensor นะคะเซ็นเซอร์ชนิดนี้นะคะเขาจะใช้หลักการเร่งปฏิกิริยาการลุกไหม้ของแก๊สติดไฟได้นะคะก็ในการตรวจจับของเขาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องสัมผัสกับตัวก๊าซโดยตรงนะคะแล้วก็มีการเบิร์นก๊าซด้วยนะคะก็จะทำให้วัดได้ค่อนข้างแม่นยำนะคะโอเคค่ะเรามาที่เซ็นเซอร์ตัววัดแก๊สติดไฟได้ชนิดที่2นะคะตัวนี้จะเป็นอินฟราเรดนะคะใช้แสงอินฟราเรดในการตรวจจับนั่นเองนะคะข้อดีของเซ็นเซอร์ชนิดนี้นะคะคือไม่เกิดผลกระทบที่เป็นพิษนะคะจากสารเร่งปฏิกิริยาภายในตัวเซ็นเซอร์นะคะแต่ว่าข้อเสียนะคะคือในการตรวจจับก๊าซนะคะแสงอินฟราเรดอาจจะถูกเบี่ยงเบนนะคะโดยสิ่งกีดขวางอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานกันนะคะสำหรับก๊าซนะคะถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นถูกไหมคะเราจะคิดว่ามันเป็นก๊าซที่โปร่งแสงถูกไหมคะคือมันโปร่งแสงในแสงที่เรามองเนี่ยนะคะคือมันโปร่งแสงนะคะแต่สำหรับอินฟราเรดนะคะก๊าซพวกนี้ทึบแสงนะคะลองดูในกราฟนี้นะคะเทียบกันนะคะในโซนสีชมพูเนี่ยนะคะก็คือแสดงให้เห็นนะคะว่าตัวก๊าซเนี่ยค่ะคลื่นของก๊าซนะคะถูกดูดกลืนไปนะคะถูกแสงอินฟราเรดถูกดูดกลืนไปด้วยก๊าซมีเทนแล้วก็โพรเพนนะคะซึ่งการถูกดูดซึมของตัวลำแสงเนี่ยนะคะมันเกิดจากโครงสร้างโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิดเลยนะคะอันนี้ลองเทียบให้ดูนะคะระหว่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะหรือว่าตัวไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะคะแล้วก็เทียบกับก๊าซอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตัวไฮโดรคาร์บอนนะคะจะถูกนะคะจะสามารถดูดซับตัวแสงอินฟราเรดได้นะคะในขณะที่ก๊าซอื่นๆนะคะก็ไม่มีผลอะไรนะคะไม่มีผลอะไรนะคะเขาก็เอาหลักการตรงนี้แหละนะคะมาใช้ในการตรวจจับสารติดไฟนะคะพวกไฮโดรคาร์บอนได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ชนิดนี้นะคะจากคลิปวิดีโอนะคะก็จะเห็นโครงสร้างนะคะของตัว
เครื่องมือวัดแก๊สชนิดอินฟราเรดนะคะก็คือเขาจะมีแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรดนะคะยิงออกไปนะคะผ่านตัวแก๊สนะคะแล้วก็จะมีกระจกสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตัวรับนะคะแล้วก็จะมีตัวแบ่งนะคะตัวสปิตแสงอินฟราเรดนะคะไปที่ตัวเรฟเฟอเรนซ์กับตัวตรวจจับนะคะซึ่งแสงอินฟราเรดนั้นนะคะจะถูกดูดกลืนไปในตัวก๊าซที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะก็เลยทำให้สัญญาณที่ได้นะคะแตกต่างกันนะคะระหว่างตัวที่เป็นแอคทีฟกับเรฟเฟอเรนซ์นะคะก็จะเป็นตามเคสนี้นะคะสำหรับแสงอินฟราเรดที่ผ่านก๊าซที่เป็นไฮโดรคาร์บอนนะคะก็สัญญาณทางฝั่งแอคทีฟจะต่ำกว่าเรฟเฟอเรนซ์นะคะทีนี้ถ้าเกิดไปเจอสภาพบรรยากาศอย่างอื่นล่ะนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเซนเซอร์จะวัดเพี้ยนหรือเปล่านะคะก็มาดูเคสแรกนะคะเคสที่เป็นอากาศสะอาดนะคะถ้าเป็นอากาศสะอาดเนี่ยนะคะสัญญาณจากฝั่งแอคทีฟกับเรฟเฟอเรนซ์ก็จะเท่ากันนะคะก็ไม่เกิดความแตกต่างนะคะแต่ถ้าเป็นอากาศที่สกปรกนะคะอากาศที่สกปรกโอเคก็คือฝั่งแอคทีฟเนี่ยอาจจะสัญญาณต่ำจริงนะคะแต่เรฟเฟอเรนซ์ก็จะต่ำด้วยดังนั้นพอดิฟกันแล้วนะคะมันก็เลยไม่เกิดความแตกต่างก็คือเสมือนกับกรณีของอากาศสะอาดนั่นเองนะคะหรือกรณีที่เฟลสัญญาณเฟลนะคะเขาก็จะเฟลแบบแอคทีฟต่ำนะคะก็คือ fail safe นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะปลอดภัยเนาะดีกว่า fail ในลักษณะที่ว่ามีแก๊สแต่ไม่เตือนแต่อันนี้คือไม่มีแก๊สแต่เตือนก็ยังดีกว่าถูกไหมคะอันนี้คือ fail safe นะคะหรือตัวนี้นะคะ fail IR source นะคะก็ทั้ง reference ทั้ง active ก็ต่ำทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็นะคะดิฟกันแล้วก็เป็น0เหมือนกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะ fail safe แต่ถ้าเป็นตัวแคทาลิติกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้า fail ขึ้นมาเนี่ยอันตรายเลยนะคะมันจะdetect ว่าไม่เจอแก๊สนะคะในขณะที่มีแก๊สนะคะอันนั้นจะอันตรายกว่านะคะทีนี้นะคะระหว่างตัวอินฟราเรดกับแคทาลิติกนะคะเมื่อไหร่เราจะเลือกใช้ตัวไหนดีนะคะเขาบอกว่าสำหรับตัวอินฟราเรดเนี่ยนะคะใช้นะคะได้ดีนะคะกับในการมอนิเตอร์ลิงนะคะไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายนะคะนี่เหมาะนะคะหรือใช้กับบริเวณที่ไม่มีออกซิเจนอันนี้นะคะถ้าเป็นแคทาลิติกเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของการเบิร์นด้วยนะคะต้องอาศัยออกซิเจนนะคะถ้าเป็นบริเวณที่ไม่มีออกซิเจนใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องมาใช้อินฟราเรดแทนนะคะหรือคอโลซีฟนะคะคือแบบมีการกัดก่อนมีไอกัดก่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกวงจรของอินฟราเรดเนี่ยจะไม่สัมผัสกับตัวแก๊สนะคะแต่จะใช้อินฟราเรดยิงเข้าไปแทนนะคะจะไม่มีสัมผัสเหมือนกับตัวแคทาลิติกนะคะงานที่เป็นเวสต์วอเตอร์นะคะบำบัดน้ำเสียก็ใช้ได้นะคะงานที่มีนะคะก๊าซ Wi-Fi เนี่ยรั่วอยู่อ่อนๆนะคะแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะก็เหมาะกับอินฟราเรดแต่ถ้าไปใช้ตัวนี้นะคะมันมีแก๊สรั่วอ่อนๆเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยากับหัววัดนะคะหัววัดเราก็จะร้อนอยู่ตลอดนะคะก็จะไม่เหมาะมาเลือกใช้อินฟราเรดจะดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณนะคะถ้าแบบพอไหวนะคะก็ไปอินฟราเรดได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ใช้แคทาลิติกแก๊สดีเทคเตอร์นะคะก็สำหรับตรวจจับไฮโดรเจนโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเป็นก๊าซติดไฟอื่นๆที่ไม่มีไฮโดรเจนก็วัดไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อเรื่องของคอสเนี่ยเป็นอะไรที่ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งนะคะแบบต้องการราคาถูกนิดนึงนะคะก็ไปแคทาลิติกแก๊สดีเทคเตอร์ค่ะทีนี้นะคะพูดถึงบริเวณนะคะที่เราติดตั้งแก๊สดีเทคเตอร์นะคะ
แต่ละจุดควรจะติดตั้งทีแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้มีตัวเลขตายตัวนะคะก็มันแล้วแต่เคสด้วยนะคะบางทีแบบลมแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องติดเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นมาตรฐาน UL นะคะเขาก็แนะนำที่900ตารางฟุตนะคะต่อ1ตัวนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงจุดที่มีการรั่วนะคะก็อย่างเช่นบริเวณหน้าแฟรงค์วาล์วแล้วก็ตัวสเต็มวาล์วอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่พบการรั่วบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาติดตั้งแก๊สดีเทคเตอร์ในบริเวณนั้นนะคะได้หรือว่าคำนึงถึงเรื่องของความหนาแน่นของไอด้วยนะคะถ้าเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศเราก็ควรจะติดตั้งแก๊สดีเทคเตอร์ในระดับใกล้พื้นดินนะคะแต่ถ้าเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศเราก็ควรติดเหนือขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าคำนึงถึงเรื่องของทิศทางลมหรือว่าสิ่งกำบังต่างๆนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็พยายามติดตั้งแก๊สดีเทคเตอร์ให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดให้มากที่สุดนะคะยิ่งเราถอยห่างจากแหล่งกำเนิดมากเท่าไหร่นะคะเราจะวัดความเข้มข้นได้จางมากเท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะหน่วงเวลาในการแจ้งเตือนออกไปนะคะถ้าเราสามารถติดตั้งให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งที่เกิดการรั่วมากที่สุดเนี่ยก็จะดีนะคะทีนี้นะคะเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะทีนี้บางครั้งนะคะมันเกิดปัญหาขึ้นมาคือเช่นบางสถานที่นะคะที่อาจจะอยู่กลางทะเลหรือใกล้ทะเลอย่างเงี้ยที่มีลมเยอะๆนะคะหรือว่ามีสิ่งรบกวนเยอะๆนะคะการที่จะไปติดตั้งแก๊สดีเทคเตอร์เนี่ยก็ทำได้ยากนะคะก็มีอีกตัวเลือกนึงนะคะก็จะใช้เป็นตัวอะคูสติกดีเทคเตอร์นะคะตัวอะคูสติกดีเทคเตอร์เนี่ยเขาจะใช้การฟังเสียงนะคะเวลาที่ของเหลวรั่วกับก๊าซรั่วเนี่ยความถี่ของเสียงแตกต่างกันนะคะหรือแม้แต่ก๊าซรั่วนะคะก๊าซแต่ละชนิดนะคะรั่วออกมาเนี่ยก็มีเสียงที่แตกต่างกันอีกนะคะเขาก็เลยใช้ตรงนี้นะคะใช้ในการตรวจจับการรั่วของก๊าซได้นั่นเองนะคะอย่างนี้นะคะค่ะในเคสที่อาจจะอยู่ในบริเวณที่มีลมนะคะกระแสลมแรงนะคะก็จะลำบากนะคะในการเลือกใช้เซ็นเซอร์แบบปกตินะคะเป็นอินฟราเรดหรือแคทอลิติกก็แล้วแต่นะคะจะตรวจจับได้ยากนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวอะคูสติกเนี่ยนะคะคือใช้ฟังเสียงเอานะคะตัวก๊าซไม่จำเป็นจะต้องมาสัมผัสกับตัวเครื่องมือวัดของเราเลยนะคะก็สามารถตรวจจับได้นะคะนี่นะคะเช่นแบบอากาศอย่างเงี้ยนะคะมีหมอกนะคะหรือมีลมแรงนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างแบบ point technology นะคะก็คือเป็นพวก infrared นะคะ line sight ก็คือเป็นเลเซอร์นะคะเขาทำอะไรได้บ้างนะคะ direct contact อันนี้ใช่นะคะ density ก็คือตรวจวัดความหนาแน่นได้นะคะอัตราการรั่วได้นะคะdispersion pattern ได้นะคะแล้วถ้าเทียบกับอะคูสติกล่ะอะคูสติกคือวัดได้แค่ลีกเรทนะคะแล้วก็ซาวด์แต่ว่าตัวพอยต์เนี่ยวัดซาวด์ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราทำยังไงเพื่อที่จะอยากให้ได้จุดแข็งของทั้งสองนะคะเราก็คอมไบน์นะคะเอาติดตั้งทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งแบบที่เป็นพอยต์นะคะกับแบบอะคูสติกนะคะแค่นี้เราก็จะวัดได้ครอบคลุมทั้งหมดทุกเคสแล้วนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะนี่คือสเปกตรัมของเสียงนะคะขีดแต่ละขีดเนี่ย
คือความสูงของสัญญาณของแต่ละความถี่นะคะซึ่งการรั่วเสียงรั่วของก๊าซที่ติดไฟพวกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะคะก็จะมีความถี่เฉพาะของเขานะคะแล้วก็ดีเทคความถี่ตรงนั้นน่ะออกมานะคะก็สามารถแจ้งเตือนได้นะคะนี่ก็เป็นข้อดีของเขานะคะตัวอย่างการติดตั้งใช้งานนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะติดตั้งคู่กันนะคะกับเซ็นเซอร์ชนิดอื่นนะคะก็ไม่ได้ติดตั้งตัวเดียวๆเนาะทีนี้นะคะตัวแก๊สดีเทคเตอร์เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนะคะแก๊สดีเทคชั่นซิสเต็มเนาะนะคะนอกจากตัวแก๊สดีเทคเตอร์แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น power supply นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะคะแล้วก็ตัวอะลาร์มต่างๆนะคะรวมถึงตัวมอนิเตอร์นะคะที่จะโชว์นะคะแล้วก็เก็บเรคคอร์ดต่างๆด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นนะคะว่าอะลาร์มที่ 50% LEL นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะก็มาดูเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดติดไฟกันบ้างนะคะตัวแรกนะคะเรียกว่า electrochemical sensor นะคะตัวนี้ก็ใช้ตรวจจับการ์ดที่เป็นก๊าซพิษนะคะเช่นคลอรีนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรเจนนะคะหลักการของ electrochemical sensor ก็คือเขาจะทำการแยกประจุนะคะประจุบวกกับประจุลบนะคะที่อยู่ในองค์ประกอบของก๊าซนะคะโดยใช้วิธีการทางเคมีนี่แหละนะคะในการแยกประจุนะคะทีนี้พอแยกประจุบวกกับลบออกมาแล้วก็จะมีสภาพเหมือนแบตเตอรี่นะคะที่มีขั้วบวกขั้วลบนะคะยิ่งแก๊สเข้ามามากเท่าไหร่เนี่ยความต่างศักย์นะคะก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะกระแสไฟฟ้าที่ออกจากตัวเซ็นเซอร์นะคะก็จะมากขึ้นเป็นสัดส่วนกับปริมาณก๊าซที่รั่วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอการทำงานของเซ็นเซอร์ชิ้นนี้กันนะคะประมาณนี้นะคะจากคลิปก็จะเห็นนะคะตัวก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนาะพอเข้ามาในเมมเบรนแล้วนะคะก็ถูกจับแยกนะคะเวลาเจอกับน้ำประจุบวกที่เป็นโปรตอนเนี่ยก็จะไปอีกฝั่งนึงอิเล็กตรอนก็ถูกดักไว้อีกฝั่งนึงนะคะก็เกิดเป็นขั้วบวกขั้วลบขึ้นมานะคะ
ต่อไปนะคะมาดูตัวที่2นะคะ solid state sensor นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือ metal oxide semiconductor หรือว่า MOS นะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างของเขาจะเป็นสารประกอบที่เป็นสารกึ่งตัวนำนะคะก็คือดีบุกออกไซด์นะคะเวลาที่ก๊าซนะคะเข้าไปนะคะก็จะทำให้ค่าความต้านทานภายในเปลี่ยนนะคะใช้ในการตรวจจับก๊าซได้หลายชนิดนะคะในย่าน PPM นะคะราคาไม่แพงมีอายุการใช้งานยาวนานมีความทนทานสูงนะคะข้อเสียของเซ็นเซอร์ชนิดนี้นะคะก็คือมีความจำเป็นต้องปรับตั้งเครื่องบ่อยนะคะเนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าได้นะคะเมื่อเซ็นเซอร์ตอบสนองกับก๊าซที่ปะปนอยู่ในธรรมชาตินะคะทีนี้นะคะถ้าเป็นเคสของไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะตัวนี้นะคะเราจะเลือกใช้เซ็นเซอร์ตัวไหนดีนะคะระหว่างอิเล็กโทรเคมีคอลเซ็นเซอร์กับตัว MOS นะคะก็สำหรับตัวอิเล็กโทรเคมีคอลเซนเซอร์นะคะจะเหมาะกับงานที่วัดซ้ำๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับตัวนี้นะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เอ็กซ์ตรีมนะคะเลวร้ายมากๆนะคะเช่นอุณหภูมิสูงนะคะหรือว่าความชื้นต่ำเช่นในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมาะกับตัวอิเล็กโทรเคมีคอลเซนเซอร์นะคะส่วนตัวMOS นะคะ MOS เนี่ยก็เหมาะกับอุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็อะไรล่ะความชื้นต่ำนะคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะวัดซ้ำ repeatability อาจจะไม่ดีนะคะเพราะว่าจะต้องทำการคาลิเบตบ่อยๆนะคะตัว MOS โอเคค่ะก่อนจะจบเรื่องแก๊สดีเทคเตอร์นะคะอาจารย์มีเคสสตัดดี้อยู่หนึ่งเคสนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศเปอร์โตริโกนะคะคลิปนี้อาจารย์ตัดมาแล้วนะคะคลิปเต็มๆเนี่ยประมาณ50นาทีนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเซิร์ชชื่อคลิปนี้ใน YouTube ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองชมสารคดีชุดนี้นะคะเราลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดจากอะไรนะคะไปชมกันได้เลยค่ะบอกนิดนึงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์มาสรุปให้ตอนท้ายนะคะ